สวัสดีครับผมคลายจันยามเย็นครับเพื่อความปลอดภัยครับทำท้าน้ำมันไล่ซึมที่ตาวมันข้างแก้มครับล็อกก้อนครับมัดก้อนครับโซย่อยลักมันคงนะครับใส่ปลอกนะครับรอดูอาการครับว่าจะไล่หรือไม่ไล่ครับถ้าไม่ไล่ก็ไม่เป็นไรครับนะครับในใส่ช้างก็พึ่งเจอทำท่าจะตกมันครั้งแรกครับนะครับก็ปกติครับปกตินะครับปกติไม่มีอะไรครับนะครับจะแตกต่างครับดูครับเปรียบเทียบกันได้นะครับกับพลายท่านทับกับอารมณ์ครับนะครับนะครับนะครับนี่คือพ่อมฝึกให้ทุกคนนะครับได้ฮัดสังเกตช้างไปด้วยนะครับนะครับช่วงนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากมีช้างนะครับแล้วก็อยากจะเลี้ยงช้างนะครับนะครับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับช้างนะครับเป็นหลักนะครับนะครับนี่โยนวายนะครับประมาณ10ก้อครับ10กว่าก้อครับเดี๋ยวประมาณสักเนาะครับ2ถุงกว่า3ถุงมาโยนอีกทีนึงครับครับแล้วก็น้ำที่ห้วยมีเรียบร้อยครับนะครับข้างหน้าครับข้างๆครับเป็นน่องครับเป็นกลองนะครับที่บรรยากาศก็คือสุดยอดนะครับของช้างครับนี่ครับนี่นะมีน้ำเล่นน้ำครับหิ้วก็กระหายก็ดูดน้ำสูบน้ำกินเล่นน้ำครับนะครับนะครับนี่คือสิ่งที่สมบูรณ์ของช้างครับนะครับธรรมชาติที่สมบูรณ์ของช้างครับนะครับน้ำทรายนะครับน้ำทรายครับน้ำบึ้งหรือว่าน้ำบ่อหรือว่าน้ำใส่ท่อไว้นะครับนะครับโปรดเข้าใจกันครับบางช่องหรือว่าบางคนหรือว่าบางท่านนะครับนะครับเข้าใจผิดๆทุกๆครับว่าช้างตกมันช้างข้าวลักนะครับกินทรายน้ำนะครับกินกับทรายน้ำสะอาดครับนะครับกินกับท่อกินกับทั้งนะครับดูทั้งๆสกปรกครับนะครับผมจะบอกให้ครับเคยจะเอาสายน้ำให้ช้างดูให้ช้างตกมันนะครับเข้าไปกินได้ครับถ้าเข้าไม่ติดครับนะครับนะครับนะครับผมโดนมาแล้วครับนะครับชีวิตจริงครับนะครับกล้องจริงกับปลายประเสริฐครับนะครับสายน้ำเข้าไปนะครับนี่เดินถ้าเกิดว่าอยู่ลักษณะรูปแบบนี้นะครับอยู่ห่างกันประมาณว่าแบบนี้ครับมาแล้วครับกระโดดมาแล้วครับต้ม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 ขวบรอบมาเลยครับต้องถ้อยครับนะครับแล้วก็น้ำมันก็คือต้องใส่ท่อไว้ให้ครับแขให้ช้างเอาห่วงเอื้อมได้นะครับย้ายงาทึ่งนะครับให้เอื้อมมาก็คือย้ายมีน้ำหนักที่จะดึงกระชากข้าวห้าตัวแล้วก็จะคือเขาจะดึงแล้วก็แทงครับนะครับดึงแล้วก็แทงแล้วก็งัดก็กดนะครับพังมดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นระยะที่ว่าจะวางท่อนะครับสำหรับช้างตกมันนะครับก็คือต้องให้ปลายงวงนะครับถึงน้ำสุดพอดีนะครับอย่าให้เข้าไปอยู่ใกล้ที่ว่ารัศมีที่งาถึงนะครับแทงพ่องพ่ายวายป่วงมดนะครับนะครับเมื่อก่อนนะครับก่อนจะให้น้ำปลายประเสริฐนะครับตำพื้นครับนะครับเมื่อช้างยืนอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะให้น้ำนะครับท่ออยู่ตรงนี้นะครับเอาน้ำใส่ท่อนะครับนู่นครับต้องให้ช้างไปฝั่งโน้นก่อนครับเดินอ้อมไปครับนะครับเอาหญ้าไปโยนฝั่งโน้นครับให้กินฝั่งโน้นครับแล้วก็เดินนะครับให้คนนึงครับข้าวไปล้างท่อใส่น้ำนะครับ2วัน3วันคอยล้างครั้งนะครับนะครับ2วัน3วันคอยล้าง1ครั้งนะครับท้ายออกนะครับบอกผมบอกว่าถ้าเกิดว่าหัวใจไม่เต็มร้อยไม่ใจเลี้ยงได้กับช้างพลายครับนะครับนี่ผมก็บางทีก็คือมันกลัวอยู่เหมือนกันคือกลัวอยู่กับการระวังตลอดเวลาครับระวังตลอดเวลาครับนะครับไม่ประมาทครับนะครับไม่ประมาทนะครับถ้าประมาทวันไหนก็เซตมันนะครับนะครับคือต้องอยู่กับชีวิตจริงครับซึ่งจะมีซีซั่นนะครับซึ่งจะมีซีซั่นนะครับซึ่งจะมีซีซั่นแล้วก็เป็นคำตอบให้คุณได้อย่างดีครับนะครับนะครับไม่ใช่ว่าพูดซื้อช้างดุซื้อช้างที่เคยฆ่าคนมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะครับข้อมูลการระวังเลยนะครับไม่ใช่รู้เรื่องครับนะครับ
ผมบอกให้ความอึดอัดลำบากใจอยู่ที่ตัวเองครับนะครับผมจะฝากบอกให้ครับนะครับเดี๋ยวควานก็ห้ายักษ์ครับนะครับควานก็ห้ายักษ์นะครับสำหรับจางดุนะครับจางจำหม้อจำควานนะครับแล้วยิงถ้าเกิดว่ามีปัญหากับควานแล้วครับนะครับจบเลยครับจบนะครับจบจริงๆครับนะครับจางได้ลมตายไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวนะครับแน่นอนครับนะครับนะครับนี่ครับควานทิ้งครับควานทิ้งแล้วเข้าดูแลเข้าไปเลี้ยงเองไม่ได้ครับนะครับนะครับเพราะอยู่แต่ว่าในห้องแอร์ครับนะครับเข้าไปเลี้ยงเองจำเองไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสครับโซคาดโซลุดนะครับถ้าโซไม่ลุดไม่คาดก็เข้าไม่ได้ครับนะครับหย่อนยาให้อย่างเดียวครับนะครับเศษขยะนะครับในลักนะครับขี้เหยี่ยวเศษสับปะรดเศษหญ้านะครับก็มักมั่มอยู่เหลือครับทีนี้ครับกลายเป็นเชื้อโรคสุดท้ายก็คือจางติดเชื้อนะครับต่างๆนานาครับพร้อมแห้งแรงน้อยนะครับสุดไปทิศนะครับตายครับนะครับนะครับครับนี่คือเรื่องจริงครับประสบการณ์ของความเป็นจริงนะครับนะครับที่ผมเจอมาครับไม่งั้นผมเสือมาแล้วครับช้างดุช้างดนนะครับที่ว่าราคาไม่แพงนะครับลาบแล้วครับนะครับลาบแล้วผมประสบพบเจอมาแล้วช้างวิ่งก็เจอมาแล้วครับนะครับช้างวิ่งนะครับทอดโซ่ไม่ได้ก็เจอมาแล้วครับนะครับสำหรับช้างวิ่งนี่คือโซ่ต้องติดตีนตลอดเวลานะครับลองนะครับทาเลยครับนะครับทอดนะครับทอดปลอกทอดโซ่ให้เลือดติดเปล่าลองดูกับตัวที่วิ่งครับนะครับไม่มีปีไม่มีคลุ้ยครับยู่ก็คือไม่ขึ้นครับหันหน้านี่เฉยครับเพราะหันหน้านี่เฉยหัวใจไม่ดีแล้วครับเราครับตุ้มตมๆแล้วครับหยาบก็ไม่ได้ครับนะครับกลมก็ไม่ได้ครับอ่อนก็ไม่ได้ครับคือมันจะปล่อยครับพอตามๆไปวิ่งพรามนะครับนะครับไม่ให้ขึ้นคอนะครับนะครับจางวิ่งนะครับจางมุ่นนะครับผมบอกนะครับต่อให้ไหว้พระสักร้อยวัดนะครับก็ขึ้นคอไม่ได้ครับนะครับกับจางที่ว่าสันดานนี่ใส่เสียแล้วนะครับนี่ครับยิ่งอายุยิ่งเยอะนะครับ30กว่านะครับ20ปลาย30กว่าระยะนั้นนะครับเรียบร้อยครับนะครับแล้วก็ยิงควานอ้อนแล้วนะครับยิงควานอ้อนแล้วนะครับยิงออกมาที่ออกโลกโซเชียลนะครับสร้างความเห็นอกเห็นใจให้ชาวบ้านเห็นนะครับจางเป็นแบบโน้นแบบนี้นะครับแต่ละวันนะครับยิงแล้วย่อยนะครับยิงแล้วย่อยนะครับเพราะว่าดัดไม่ได้ครับนะครับจางไม่ให้ขึ้นคอนะครับจางไม่ให้ขึ้นคอเจ้าตะข้อมาเกี่ยวก็ไม่ได้นะครับเจ้ามิดไปจิ้มหู้ให้นอนลงก็ไม่ได้ครับเพราะความรุนแรงครับกลัวคนอื่นโจมตีนะครับทีนี้ปุ๊บนะครับจางนี่ไส้นะครับจางนี่ไส้ที่เสียนะครับเพราะสาเหตุนี้ครับนะครับกลัวทั่วโจมตีครับนะครับเอามาเดี๋ยวไล่สดนะครับเอามาเดี๋ยวออกคลิปนะครับเนี่ยครับคือข้อเสียนะครับคือข้อเสียนะครับข้อดีของคุณแต่ข้อเสียของจางกับติดเป็นสันดานติดเป็นนี่ไส้นะครับเพราะฉะนั้นคนรักช้างนะครับต้องมองช้างนี่ไส้ช้างสุขภาพช้างเป็นอันดับแรกนะครับนะครับไม่ใช่ว่ามองเห็นเงินเห็นทองนะครับอย่าตีช้างนะครับค่อยๆจูงไปนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเห็นอกเห็นใจนะครับแล้วก็พ่นเสื้อระยะยาวอยู่ที่ช้างขวานช้างเจ็บปวดที่สุดปวดหัวที่สุดกับขวานช้างปวดหัวที่สุดกับไม่ใช่เจ้าของช้างถ้าเลี้ยงไม่ได้สุดท้ายก็คือออกกับแล้วห้าขวานไม่เข้ามาครับนะครับนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าเปลืองขวานนะครับอยากจะฝากเอาไว้ครับนะครับเย็นนี้ครับนะครับครับอีกคลิปนึงครับข้องพลายจันนะครับยู่ข้าวลักนะครับนามทานะครับทึ่งนะครับยานะครับแล้วก็ที่รับที่นอนด้านบนนะครับนะครับพื้นทีนะครับสูงนะครับพื้นทีสูงนะครับไม่ตกเองนะครับให้มิ่นขี้มิ่นเหี้ยวนะครับนะครับคือเป็นทีลักที่ว่าเหมาะสมสำหรับพวกช้างนะครับโอเคครับช้างชาแนลกับพลายจันนะครับสวัสดีครับ ดูสิว่าบีเลียบเรียกเข้ามาพวกข้างหลังแล้วครับข้าวเปล่านี่ครับจะมืดแล้วครับปลาบริเวณนี้ก็พวกกันได้เรื่อยๆนะครับสลับกันไปนะครับโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับ Shanghai Channel